นะครับผมต้องทำความรู้จักก่อนต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกอนเฟอร์เช่นเคยเรามาอยู่กันในเกม Crisis Action วันนี้จะมารีวิวเปิน Transbase นะจ๊ะ Transbase ขอย้ำใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะมีอะไรดีบ้างเราก็ต้องลองไปเล่นในโหมด PVP ดูก่อน PVP ไม่เอาด่านแบบนี้มั่งมันอยู่ไกลนี่เอ้ยลืมบอกคุณสมบัติปืนนี่โอเคปืนกระบอกนี้สามารถเปลี่ยนเป็นช็อตกันได้ด้วยมั้งเนี่ยโอ้โหอย่างเจมอุ้ยหลบได้กลับมาเป็นปืนก่อนอุ้ยระเบิดโอเคนั่นไง เอาใหม่ยังไม่ชินกับปืนนะครับผมต้องทำความรู้จักก่อนโอ้โหทำไมปืนเบาจังวะโอเคเอ้ยปืนโคตรเบาเลยว่ะอะไรวะหัวแตกเอาปืนเบาแต่เล่นกากเองปืนแรงแต่เล่นกากไม่ใช่ปืนเบาแต่เล่นกากเฮดช็อตไปหนึ่งโอ้โหเข้าหัวไม่เล่นนานบังคับยากชิบหายเลยไหนลองเล่นช็อตกันดูดิโอ้โหให้ผมขยับมั่งก็ได้ครับพี่ลองมาเล่นช็อตกันกันดูนะครับโอ้โหยิงยากชิบหายเลยหมดนี้โหช็อตกันเราต้องลองไปเล่นในโหมดไบโอยิงยากมากอ่ะเอ้ยแตกหนึ่งโอ้โหโดนไปนัดหนึ่งว่ะเอาเรื่องว่ะแตกนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหยิงยากมากโอ้ยเข้าหัววะถ้าจะยิงยากขนาดนี้นะไอ้เหี้ยยิงยากดูดิพอเราลองไปเล่นในโหมดไบโอมั่งเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติปืนกันก่อนนะครับว่าปืนนี้มันมีอะไรดีบ้างเข้ามาที่อุปกรณ์แล้วก็ปืนขออภัยด้วยครับผมจังหวะนี้เมาแล้วฮะนี่
ดาเมจอยู่ที่29แม่นยำ72เคลื่อนที่37กระสุน30เปลี่ยนกระสุน20ไบโอโจมตีไม่มีฮีโร่โจมตี0นะครับความเร็วในการยิง86เสถียร89ระยะยิง118ทะลุเกาะ40ผมว่ามันก็ไม่ถือว่าโหดมากแต่ก็พอเล่นได้จะลองไปเล่นในโหมดไบโอดูหรือเราจะลองไปเล่นดาบลูกซองเมื่อกี้มันเขียนลูกซองข้างนี่ไงปืนเราก็เปลี่ยนเป็นลูกซองได้ไม่ใช่วะมันไม่ให้เราเล่นวะไม่เอาไม่เอานี่เจอแล้วคนแพ้ดูแลตัวเองโอ้เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะลองให้ตัวนี้เป็นปุ่มขยับดูบ้างเผื่ออาจจะถนัดกว่าเดิมถ้ามีเสียงอะไรรบกวนในคลิปต้องขออภัยมาณที่นี้เลยนะครับผมโดกอนเฟอร์คำหยาบเยอะนิดนึงรอวนไปจังหวะนี้ถ้าผีไม่ทำอะไรเลยก็ต้องรอวนไปฮะรอจบแล้วมาถึงตาเรารีวิวเบิร์นแล้วมีดดูจากมีดก็รู้ว่าโหดแค่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวคนเยอะว่ะถอยก่อนเพราะต้องมีหนึ่งในนี้ต้องเป็นสักคนหนึ่งหูไม่มีใครเป็นเลยโอเคสวยดีแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสโดยการยิงรัวโหดีดมาก1นัดโอ้โหใช้ได้อยู่นะไปยิงผีแล้วว่ะเฮ้ยระวังเพื่อนวิ่งมันมาแล้วมันมาหากูแล้วไม่ถือว่าแรงมากแต่ก็แรงในระดับหนึ่งจะตายไหมไม่ตายเปลี่ยนเป็นช็อตกันดูครับนี่ถือว่าสวยเป้านิ่งอยู่นะโหโอ้โหใช้ได้เลยในระดับหนึ่งนะครับผมแต่กระสุนหมดเร็วว่ะถ้ากระสุนหมดทำไงวะเนี่ยระวังฝั่งซ้ายเพื่อนเราต้องวิ่งแบวแล้วกระสุนปืนอ้าวโอ้โหผีตามข้างหลังโอ้โหที่นี่มันสงครามผีซอมบี้สงครามไล่ล่ามาแล้ว5จังหวะนี้กระโดดสับปืนเล่นกระโดนไป1 2 บอกแล้วโอ้เล่นยากโอ้ได้เราว่ะเรื่องว่ะตามอ้าวตกเฉยตามมันไปอยู่ไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่มันได้แค่วิ่งอ่ะมีดีแค่วิ่งอ่ะมีดีแค่วิ่งเหรอมีดีแค่วิ่งเหรอบอกแล้วมาด่านสุดท้ายเราจะไม่ประมาทนะฮะด่านนี้โอ้โหแล้วคนมันอยู่ลุมกันมั่วหมดเลยวะใครเป็นวะอุ้ยผีแจ่ม
ีฆ่าใครไม่ได้เลยเปลี่ยนเป็นลูกฟองช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหโดนลาดช็อตจังหวะนี้โดนลาดช็อตหมดเลยเราใช้ปืนช็อตกันเราไม่ทันคนอื่นต้องเปลี่ยนเป็นปืนกลนปืนกลนไม่ใช่ปืนง่วงนะฮะบอกก่อนต้องการกระสุนว่ะแมวเราจะไม่ยิงเล่นอุ้ยไม่ได้จะยิงเล่นเจอว่ะเจอตรงนี้ไม่โอ้โหเพื่อนเราตายรัวๆเลยว่ะถอยมาเร็วเฮ้ยเกือบดอเอาเราได้เป็นฮีโร่กระโดดมาสิหนูสามตัวเลยว่ะอ่ะจบกันเพียงเท่านี้นะจ๊ะบอกเลยว่าปืนเนี่ยปืนอะไรวะลืมชื่อปืนเลยทรานเบสหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็บอกว่าดีในระดับหนึ่งนะฮะก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ Surprise, motherfucker.